เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์เรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่176ค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าในการหาอัตราเร็วที่เม็ดเลือดวิ่งในเส้นเลือดสามารถทำได้โดยส่งคลื่นเสียงอัลตราโซนิกที่มีความถี่หนึ่งเข้าไปกระทบกับเม็ดเลือดแล้ววัดสมบัติของคลื่นนี่ไม่มีออ่างนะคะของคลื่นที่สะท้อนออกมาสมบัติข้อใดที่นำไปคำนวณหาอัตราเร็วของเม็ดเลือดได้มาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1ความถี่ของคลื่นที่เปลี่ยนไปช้อยที่2เฟสของคลื่นที่เปลี่ยนไปช้อยที่3 amplitude ของคลื่นที่เปลี่ยนไปช้อยที่4ช่วงเวลาระหว่างคลื่นที่ส่งเข้าไปและสะท้อนออกมาในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าสมบัติใดที่จะนำไปคำนวณหาอัตราเร็วของเม็ดเลือดได้โดยส่งคลื่นที่มีความถี่หนึ่งเข้าไปน้องจะเห็นว่ามันเหมือนกับการส่งความถี่จากแหล่งกำเนิดแล้วก็วัดสมบัติของคลื่นที่สะท้อนออกมาซึ่งเราจะวัดสมบัติอะไรที่ทำให้เราสามารถรู้อัตราเร็วของเม็ดเลือดได้ถ้าเป็นพี่จะนึกถึงอะไรคะปรากฏการณ์ดอปเลอร์นั่นเองเพราะปรากฏการณ์ดอปเลอร์เนี่ยเรารู้จากสูตรนี้โดยถ้าพี่ต้องการหาความเร็วของเลือดใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการหาก็คืออัตราเร็วของเลือดโดยตอนนี้เราสามารถหาค่านี้ได้อยู่แล้วหาได้แหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็กำหนดไว้ได้เหมือนกันทำได้ทีนี้เราส่งความถี่หนึ่งเข้าไปก็คือค่านี้ใช่ไหมคะส่งเข้าไปถามว่าเราต้องหาสมบัติใดของคลื่นที่สะท้อนออกมาที่จะทำให้เราหาอัตราเร็วเลือดได้นั่นก็คืออะไรคะ FO นั่นเองก็คือหาความถี่ที่มันสะท้อนออกมาว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะก็ใช้จากสูตรปรากฏการณ์ดอปเลอร์ในการหาอัตราเร็วเลือดดังนั้นในข้อนี้จึงต้องตอบอะไรคะความถี่ของคลื่นที่เปลี่ยนไปนั่นเองซึ่งตรงกับช้อยที่1ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะเรามาดูสรุปกันนิดนึงในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาว่าเราต้องหาสมบัติของคลื่นในข้อใดที่จะทำให้หาอัตราเร็วของเม็ดเลือดได้โดยที่เรารู้ว่าเรารู้ว่าปรากฏการณ์ดอปเลอร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอัตราเร็วใช่ไหมพี่ก็จะนึกถึงสูตรนี้ซึ่งถ้าเราพิจารณาเนี่ยเราสามารถหาความเร็วเสียงได้อยู่ละแล้วเราก็สามารถกำหนดความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงได้และสิ่งที่ต้องการหาคืออัตราเร็วของเลือดโดยที่เรารู้ความถี่ที่เราส่งเข้าไปอยู่แล้วก็คือความถี่ของแหล่งกำเนิดดังนั้นตัวที่สะท้อนออกมาแล้วต้องศึกษาสมบัติของต้องหาสมบัติของความถี่ที่เปลี่ยนไปนั่นเองเพราะถ้าเรารู้ความถี่ที่เปลี่ยนไปเราก็จะสามารถแทนค่าแล้วก็แก้สมการหาอัตราเร็วเลือดได้นั่นเองก็พบว่าตรงกับช้อยที่1ก็คือความถี่ของคลื่นที่เปลี่ยนไปในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ